หลอกตัวเองไปนานๆก็ไม่ดีนะลูกเดี๋ยวมันจะติดให้ stop เดี๋ยวมันจะติดแล้วคนไม่รู้จักเราจะคิดว่าเราเป็นจริงอ้าวปิดตาเพื่อนจะอ่านนิยายให้ฟังแล้วเวิร์น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 ชื่ออะไรครับพี่ต้นชื่ออย่าถามสิเดี๋ยวให้เขาพูดเองชื่อเวิร์นพร้อมจะเล่าก็เล่าเลยชื่อเรื่องนะครับชื่อเรื่องว่ารักแบบงงๆเมื่อกี้ละสิงงเดี๋ยว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 เริ่มแล้วนะที่สนามบินเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้าเกตสนามบินพร้อมด้วยสัมภาระพลุงพลังของเธอพร้อมแล้วที่จะบินไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่เธอชื่อแอนเธอเพิ่งบอกเลิกกับแฟนหลังจากที่พบได้ว่าเขานอกใจเธอเป็นเวลา5เดือนแล้วเธอตัดสินใจเก็บข้าวของและลาพักงานเธออยากจะไปพักใจในที่ที่ไกลหูไกลตาผู้คนเธออยากจะเดินทางไปฝรั่งเศสที่ที่เธอเคยไปเมื่อตอนเด็กๆแล้วจำได้ว่าเธอมีความสุขมากและครั้งนี้หวังว่ามันจะช่วยให้เธอสดชื่นได้อีกครั้งแต่ว่าฝรั่งเศสเป็นเมืองที่แบบโรแมนติกมากแอนจึงแบบหวั่นใจเล็กๆว่าในภาวะที่เพิ่งเลิกลาแบบนี้เธอคิดถูกหรือเปล่าที่จะตัดสินใจไปฝรั่งเศสแต่เธอก็คิดกับตัวเองว่าไม่ฉันจะไปท่องเที่ยวช้อปปิ้งให้สนุกซื้ออะไรให้ตัวเองกินอะไรที่อยากกินฉันจะไม่เวิร์น แล้วแอนก็เดินไปหาเพื่อนสจวตที่เป็นคนจัดการเรื่องที่พักและเรื่องตั๋วให้เธอเขาถามด้วยความเป็นห่วงว่าเธอโอเคนะแอนฉันจัดการทุกอย่างให้เธอเรียบร้อยแล้วบินเฟิร์สคลาสและที่พักใกล้หอไอเฟลมาก ฉันรู้ว่าเธอชอบไอเฟลมากแค่ไหน ไปถึงนู่นแล้วโทรหาเพื่อนชนะเขาจะให้คำแนะนำกับเธอได้เวลาอยู่ที่นู่นแอนตอบว่าฉันโอเคมากขอบใจมากนะแอนนี่เป็นแบบคนแข็งๆอะไรเงี้ยแล้วก็สจวตชื่อเจมเป็นเพื่อนแอนบอกว่าเจมเป็นเพื่อนดีที่สุดถ้าเป็นไปได้แอนอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเลยไม่อยากกลับมาที่นี่แล้วด้วยความเวิร์นของแอนแต่ตอนแรกแอนบอกว่าจะไม่เวิร์นแอนบอกไม่ถูกว่าตัวเองรู้สึกยังไงกันแน่แอนไม่ได้เศร้าขนาดนั้นแต่ก็ยอมรับว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นลึกในใจแอนแอบโล่งใจด้วยซ้ำที่เธอได้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งระหว่างทางบินไปฝรั่งเศสบนเครื่องบินเกิดมีภัยธรรมชาติมีพายุเกิดขึ้นทำให้เกิดหลุมอากาศต่างๆมากมายซึ่งถ้าจะไปฝรั่งเศสต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงดังนั้นเครื่องจึงจำเป็นต้องลงจอดในที่ประเทศที่ใกล้ที่สุดณตอนนั้นซึ่งคือสกอตแลนด์แอนก็รู้สึกตกใจกลัวมากคิดว่าตัวเองจะตายซะแล้วแต่ก็โล่งใจที่เครื่องยังสามารถจอดได้แอนจึงจำเป็นต้องติดแงกอยู่ที่สกอตแลนด์แทนเธอแอบเซ็งแล้วบอกว่าวีนในใจเล็กน้อยแทนที่จะได้ไปใช้เวลาสุดหรูในฝรั่งเศสไปเห็นหอไอเฟลอะไรเงี้ยแต่แบบกลับต้องมาติดแงกอยู่ในสกอตแลนด์ที่มีแต่ภูเขาเขียวๆหนาวๆไม่มีอะไรแบบตื่นตาตื่นใจพอถึงแอร์พอร์ตที่สกอตแลนด์แอนก็เริ่มตกใจว่าแบบทำไงดีกับชีวิตก็ตัดสินใจโทรหาเจมที่เป็นสจวตเพื่อให้เขาแบบหาเที่ยวบินไปฝรั่งเศสเที่ยวใหม่ให้เจมก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เที่ยวบินไปฝรั่งเศสถูกแคนเซิลหมดเลยเพราะแบบต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะกลับบ้านด้วยอะไรเงี้ยแอนเลยต้องอยู่ในสกอตแลนด์ต่อไปอย่างไร้จุดหมายแล้วก็มีเรื่องซวยเกิดขึ้นเพราะว่าแอนทำกระเป๋าเดินทางหายและแอนก็โมโหมากแต่ก็ยังโชคดีที่แบบมีกระเป๋าสตางค์และพาสปอร์ตอยู่และแอนก็แบบนั่งแท็กซี่ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในแถบชานเมืองบรรยากาศก็แบบหนาวๆทึมๆภูเขาเขียวๆแอนไม่มีทางเลือกอื่นต้องนอนที่โรงแรมนี้เพราะไม่มีโรงแรมอะไรแล้วก็เป็นโรงแรมเล็กๆเก่าๆหลังจากที่เช็คอินเธอก็นอนหลับไปพักนึงแล้วก็ตื่นขึ้นฉะนั้นก็ตัดสินใจเดินไปที่บาร์ของโรงแรมไปหาอะไรดื่มก็ในโรงแรมก็แบบเป็นโรงแรมเก่าๆใช่ก็มีคนไม่เยอะอะไรเงี้ยต่างคนต่างก็นั่งดื่มอะไรไปก็ฟังเพลงคันทรีจากวิทยุตัวเก่าๆนี่หรอว่าอารมณ์แบบคนเว่นๆอะไรเงี้ยแล้วแอนนั่งดื่มไปสักพักเริ่มรู้สึกอึนๆกึ่มๆเริ่มจะเบลอเริ่มแฟนเก่าเริ่มเข้ามาในสมองทำให้เธอเว่นเวอร์จึงดื่มไปเรื่อย
จนมึนเมาตาลายขาดสติและท่านใดนั้นก็มีพายุเกิดขึ้นแอบรู้สึกพื้นโรงแรมสั่นสะเทือนหน้าต่างเริ่มสั่นแล้วมีลมพัดเข้ามาข้างในแต่แอนตอนแรกคิดว่าตัวเองกำลังเต้นอยู่แต่แบบลืมไปว่าเปิดเพลงคันทรีอะไรอย่างนี้ทุกสิ่งรอบตัวแอนเริ่มสั่นไหวเธอเริ่มประคองตัวไม่ได้ดังนั้นก็หมดสติไปในที่สุดวันรุ่งขึ้นแอนลืมตาตื่นขึ้นมาพบว่าเธอนอนอยู่บนเตียงอุ่นๆหลังหนึ่งเธอรู้สึกสบายตัวมากแต่ยังมึนๆหัวอยู่จากนั้นสติเธอก็เริ่มกลับมาเธอคิดในใจว่านี่ฉันอยู่บนสวรรค์ตายแล้วหรือยังจากนั้นเธอก็ลืมตาขึ้นช้าๆเพราะว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่และนอนอยู่ในห้องนอนในบ้านหลังหนึ่งเธอเริ่มสับสนว่าตัวเองมาอยู่ในนี้ได้ยังไงเธอเปิดประตูห้องแล้วก็เดินลงบันไดไปเสร็จแล้วก็ไปเจอชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังทำอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วชายหนุ่มก็ถามว่าตื่นแล้วหรอครับแล้วแอนก็ถามและแอนก็บอกว่าฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงดังนั้นก็แอนก็มองไปอีกฝั่งหนึ่งก็มีผู้ชายกับผู้หญิงแก่คนหนึ่งนั่งอยู่อะไรเงี้ยก็มองแอนด้วยความแบบยิ้มแย้มใจดีอะไรเงี้ยเขาบอกว่านั่งก่อนสิลูกอะไรอย่างงี้แล้วแล้วเนี่ยแอนก็บอกว่าฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วผู้ชายนั้นก็บอกว่าเมื่อคืนอ่ะผมอยู่ในบาร์ที่ผมอยู่ที่บาร์ในโรงแรมนั้นผมเห็นคุณหมดสติแล้วมันมีพายุเกิดขึ้นผมเลยมันจะถล่มผมเลยช่วยคุณออกมาผมจำเป็นต้องพาคุณกลับมาที่บ้านเพราะไม่งั้นคุณต้องตายในโรงแรมแน่ๆเพราะว่าแบบโรงแรมถล่มใช่ก็แอนก็เลยแบบขอบคุณอะไรเงี้ยแล้วแอนก็บอกว่าแล้วฉันจะกลับประเทศฉันจะไปได้ยังไงแต่ผู้ชายก็เลยบอกว่าบ้านของผมอะแบบอยู่แบบในชนบทอยู่ห่างไกลจากแอร์พอร์ตมากคุณต้องใช้เวลาแบบประมาณ2อาทิตย์กว่ารถไฟจะมาถึงอะไรเงี้ยแอนก็เลยบอกว่าแอนด้วยคนที่บอกว่าติดหรูอะไรเงี้ยก็แบบไม่ค่อยชอบอยากไม่อยากอยู่อะไรเงี้ยแต่แบบนานๆไปผู้ชายก็หาอะไรให้แอนทำก็พาไปตกปลาพาไปผ่าฟืนเข้าเหมือนว่าพาให้แอนไปใช้ชีวิตอยู่ในชนบทจะได้รู้จักว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้าบอหลังจากนั้นแอนก็เริ่มซึมซับว่าแบบวิถีชีวิตง่ายๆแบบนี้เป็นก็แบบสบายดีเหมือนกันหลังนั้นเธอก็เริ่มหลงรักผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็มีใจให้แอนเหมือนกันไม่งั้นก็ไม่ช่วยออกมาจากแล้วปล่อยให้ตายไปแล้วก็เลยแบบว่าเป็นมนุษย์ทั้งสองก็เริ่มรักกันทีนี้มันก็บอกว่าแล้วเหมือนแอนก็เริ่มรู้สึกรังแบบอยากกลับประเทศหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอแบบอยู่ไปเรื่อยๆก็เริ่มรักกันใช่ป่ะแอนก็แบบพอใจที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตในเมืองแล้วอะไรก็เลยแบบตัดสินใจอยู่กับผู้ชายคนนั้นที่ชนบทในสกอตแลนด์แล้วก็ไม่กลับประเทศตัวเองจบแล้วครับผมว่าคนแต่งอะเวิร์นอะไหนคอมเมนต์มาคิดอะไรไม่ออกอะปารีสละโมโนครับโมโนตอนนี้ไม่ไปหรอกไงโอ้เสียใจเลยอ๋อลืมบอกข้อคิดคนนี้ไม่กี่อะมึงบอกว่าก็เหมือนว่าบางทีแบบว่าสิ่งที่เราคิดว่าแบบมันหรูมันดีอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็ได้อะไรเงี้ยบางทีแบบควรจะอยู่ในบทสรุปหรือเปล่าควรเราเล่าอะใช่ไหมพี่ต้นเขียนแล้วไปเขียนแล้วจดให้เขาให้เขียนคอมเมนต์โอเคหรอไม่จดแล้วโมโนตอนแรกก็เพลินดีแต่ตอนจบก็จบแล้วเหรอจบแบบงงๆอ่ะไล่มาอ่ะต้องดิวก่อนเลยก็พูดเหมือนพี่พูดเล่าเมามอยกับเพื่อนเออถูกต้องไม่เหมือนเล่านิทานแล้วคน3คนที่เดินมาจากแอร์พอร์ตนี่คือไปไหนแล้วอีก2คนหรือว่าฟังผิดไม่เขาเดินไปหาเพื่อนแล้วเขาก็ขึ้นต้นไปอ๋อแสดงว่าเราไม่เคลียร์นะแล้วพี่แบบว่าแบบว่าอย่างนั้นเข้าใจป่ะไม่ควรพี่ควรที่ควรที่จะแบบให้ผู้ฟังอ่ะเขาจินตนาการเอาเองเชี่ยตกลงแกเล่านิยายเชี่ยนิยายนิทานนิยายเหมือนเราชวนต่อผู้หญิงคนนึงให้ฟัง
เรื่องครับแล้วที่โรงแรมพายุสั่นใช่ไหมครับแล้วผู้ชายทำไมครับทำไมพี่ข้ามช็อตมันมีอะไรก่อนหน้าที่เขาจะฟื้นเลยเฮ้ยเอาเป็นว่าเรารู้กันแล้วไม่ผ่านที่เข้าใจมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นตลอดแล้วมันบอกพามาในโรงแรมที่ไกลมากจากที่บ้านในผู้ชายคนอ๋อตั้งแต่ไม่ได้คิดเอ้าก็ว่าอยู่ว่าไฟ2อาทิตย์นาทีแล้วมันทำอะไรแล้วมันมาเร็วจังไม่จะทำให้เหตุการณ์ว่าแบบไม่มีสถานที่จะกลับบ้านทำให้เขาต้องมีอยู่ที่นั่งอะไรอย่างนี้บ้านกันดารหรือว่าผู้หญิงหลับไปหลายวันจ้ะแต่มันก็เกี่ยวพันกันนะถ้า2อาทิตย์มีรถไฟผ่านมาคันนึงแล้วทำไมชั่วโมงที่พายุถล่มมันพาไปได้หมดด้วยพายุออกไปว่าพายุหมุนหลังรถลอยมันก็สัมพันธ์กันนะจริงๆอ่ะคิวมันค่ะจ้าอุตส่าห์พามาแล้วไม่พากลับด้วยเนาะก็น้องก็พูดหมดแล้วครับเนียมเช่นคำว่าแบบว่าเชียมันเชียมันไม่ควรเรียนที่ถามแล้วแบบพี่มีถามคนแต่ผมชอบเรื่องตอนแรกๆนะกำลังเพลินเลยพอหลังๆตอนแรกเขียนไว้ไงพอหลังๆเริ่มแต่งเองเอ๊ะมันจบแปลกมากพี่ครูขำมากเลยค่ะคือเองจะยืนเล่าทำไมเดินไปเดินมาเสร็จแล้วก็นั่งลงไปเมื่อยไม่เห็นแล้วตกลงผู้ชายกับผู้หญิง2คนเป็นใครที่อยู่ในบ้านเป็นพ่อแม่แล้วก็พี่ไม่บอกบอกแล้วก็ผมไม่ฟังอ่ะกว่าฟังไม่เคลียร์พี่เต๋าว่าไงหนูเกี่ยวกับชื่อเรื่องยังไงอ่ะก็งงๆไงแบบรักงงๆไงรักตอนไหนงงไม่งงสิถ้างงจะรักได้ไงโอ้นี่งงแล้วพี่ท้ายก็ไม่ติดดีกว่าครับทำไมก็กลัวเขาตีพี่อันนี้ตรงแปลว่าทุกคนอาจจะชอบเสียงนะป่ะที่แบบพายุมาอะไรเงี้ยมันจะเสียงขึ้นมาอะไรอัพขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนจบก็แฮปปี้นะเลยโรแมนติกเบาๆถามว่าไงเสียงแอบดุนะคือตอนแรกเนี่ยอะไรนะเวลาประมาณ9นาฬิกาเที่ยงยุบเที่ยงคืนที่แอร์พอร์ตพูดดิแอร์พอร์ตเวลาประมาณที่ก่อนใครมาผู้หญิงเสียงมันก่อนใครอ๋อไม่พอดีไงเวลาอินไงอินเลยจบงงมากจบงงก็รักแบบงงๆไงเออโอเคถึงไปดิแกค่ะบอกตอนแรกเหมือนจะใช้ชีวิตอยู่ไม่มาจริงต้องบอกว่าหนูก็ชอบในคำอะค่ะคำมันจะแบบเมื่อกี้พี่พูดเรียกผมว่าอะไรเขาเรียกไงอะเหมือนแบบเป็นคำที่ใช้ทุกวันอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เราแบบว่าอ๋อโอเคคือมันก็จะขำๆอะไรเงี้ยแต่ก็แบบว่ามันเหมือนแบบเขาแค้นมากตอนที่เขาอกหักเอ้ยแต่ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบงงๆอะไรเงี้ยค่ะครูก็ชอบภาษาที่เขาใช้ใช่ค่ะมันรู้สึกแบบว่าบางคำนะมันรู้สึกเข้าใจง่ายอะค่ะครูใช่ในบางคำแต่บางเอิญมันเป็นนิยายหน่อยไงเรื่องมันยาวมากเขาแต่งได้แบบ3รีมค่ะครูต้องแพรวพี่แพรวเพื่อนค่ะเพื่อนจริงอ่ะเพื่อนจริงเพื่อนจริงคือมันเริ่มต้นมามันเกือบจะดีแต่เสียงก็ไม่แบ่งแยกคาแรคเตอร์อยู่ดีนะก็ยังเป็นคนที่ไม่มีเสียงในการแบ่งคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่มันมีแอบมีเสียงที่ใช้ในตอนหนักเบาที่แบบว่าตอนอายุเริ่มมาหรือแบบว่าแล้วก็ไปเห็นคุณพ่อคุณแม่ตายายซึ่งแบบว่าอะไรมันแอบมีอยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะโมโนโทนแล้วก็เสียงก็ไม่แยกคาแรคเตอร์อยู่ดีแล้วก็ไม่มีบทสรุปว่าตกลงคืออะไรต้องการนิทานเรื่องนี้ต้องการจะเล่าเพื่อแล้วมันได้ประโยชน์อะไรจากการฟังนิทานเรื่องนี้ไหมได้ซาบซึ้งหรือได้ขำหรือได้อะไรไอ้ที่ขำกันเนี่ยคือขำกันด้วยความเคยชินในตัวตนของต้นถูกป่ะในความเคยชินที่แบบว่าเนี่ยคือภาษาของต้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการเขียนหนังสือหรือเขียนนิยายหรือเขียนอะไรอย่างเงี้ยมันมีภาษาส่วนตัวอยู่แล้วนะเขาเรียกลายเซ็นเป็นลายเซ็นส่วนตัวว่าภาษาแบบนี้สำนวนแบบนี้จะเป็นของนักเขียนคนไหนแต่ครูให้เล่านิทานลุงไม่ใช่นิยายครูก็ใส่นิยายมาโอเคไม่เป็นไรลูกแค่ไหนแค่นั้นครูแค่อยากฟังว่าเราใช้เสียงตัวเองได้ครบไหมได้ให้มันมีความน่าเชื่อถือหรือมีแรงจูงใจไหมอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองนะโอเคขอบคุณครับมนุษย์ไล่ต่อไปหมุนหมุนหมุนไปยังนานเลยลูกโอ้แปลว่า
ายจ้าCold when I saw you don't feel it.